รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ชมชาท้อกระเทยที่ไหนค่ะโอ้ยกลับมาจากประเทศสิครินจากละครเกลือขัตติยานี่ไปประเทศสมมุติในละคร Exact มาไปฉันไปไหนมานะไปสหรัฐอเมริกาและสินมาไปซื้อข้าวเกรียบปลาซึ่งเขาอร่อยไปเมกามาไปคริสต์มาสที่นู้นมาโอ้ยมีแต่เรื่องสนุกสนานนี่นะถึงกับต้องบังคับให้น้องๆเนี่ยเอากล้องมารับแล้วก็จะได้เล่าเลยเพราะว่าความรู้สึกมันยังแบบเฟรชอยู่มากและที่สำคัญก็คือของมันเยอะได้มีคนไปส่งเก็บของที่บ้านด้วยไม่ใช่เพราะเดี๋ยวจะเข้าสตูดิโอกันต่อเลยด้วยคุณผู้ชมนี่โอ้โหมีแต่เรื่องร่อนอีแกงอีพัดแล้วก็พี่สาวแกงชื่ออะไรนะลูกไกเรียกยากเรียกว่าแหม่มละกันมันเรื่องประจันตั้งแต่แบบตั้งแต่ยังไม่ได้ออกตัวหรอกคิดดูสิถึงคิดดูนะฉันนะเอาวันพฤหัสใช่ป่ะฉันบินวันศุกร์ใช่ป่ะวันพฤหัสนะคุณผู้ชมก็มีการถ่ายเธอเที่ยวไทยปีใหม่ใช่มั้ยถึงก็โอ๊ยก็เลี้ยงทั้งปีใหม่แล้วก็เลี้ยง Thank you party ของเธอแฟด้วยอะไรเงี้ยเรายาปาปิ้งก็จำนวนมหาศาลมากสิเธอก็ทําให้รู้ก็คือพอเสร็จวันนั้นเนี่ยฉันกับอีเมกับพวกพี่ดาดพวกผู้บริหารนะคะก็เลือกที่จะไปเที่ยวสีลมไทย2กันต่อค่ะว่าจบที่ลานแล้วนะซึ่งแบบที่ลานก็แอบไม่ใช่น้อยแล้วนะไปสีลมต่อค่ะปรากฏว่าก็ออกจากสีลมประมาณ3:00ถึงบ้าน4:00แล้วประเด็นคืออะไรยังไม่ได้จัดกระเป๋าและต้องถึงสนามบินกี่โมง5:00 นี่มีเวลาจัดกระเป๋าแล้วทำทุกสิ่งอย่างอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยมีเวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงการจัดกระเป๋าของฉันก็คือการโกยเปิดตู้เสื้อผ้าและโกยทุกอย่างเคลื่อนลงไปในกระเป๋าเดินทางฟุ้มก็ปิดติดแล้วก็จะอาบน้ำแล้ววิ่งออกไปสนามบินทันเวลาสวยงามไปถึงที่ซานฟานใช่ไหมไปลงซานฟานไปถึงเข้าบ้านก็เปิดกระเป๋ามาเช็คว่ากูเนี่ยเอาอะไรมาบ้างปรากฏว่ามึงกางเกงในเตรียมมาไม่พอจะเอามาประมาณ3ตัวอยู่กี่วันอยู่9อยู่10วันเอากางเกงในมา3ตัวแล้วอยู่10วันเอาเสื้อยืดมาทั้งหมดนู่น14 15ตัวถุงเท้าด้วยความเมาและถุงเท้าโกยลงมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ12คู่เชื่อมั้ยไม่มีเข้าคู่กันเลยค่ะ12คู่12ข้างไม่มีการเข้าคู่กันเลยค่ะจะจุดคอนมีกางเกงสแลกด้วยว่ะไปชุมสัมมนาหรอคุณอะไรนะแบบไปถึงปุ๊บวันแรกถึงแล้วช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่เสื้อไม่มีท่อนล่างใส่ต่ำมากลงขึ้นก็ไปนี่ค่ะเลคทาโฮซึ่งเลคทาโฮเนี่ยมันจะอยู่ทางติดชายแดนติดกับรัฐเนวาดาอยู่แบบแคลิฟอร์เนียติดเนวาดาใช่ไหมซึ่งฝนกำลังตกแล้วมันสวยมากสวยมากแบบมันเหมือนเอลซ่ามาเป่าพายุหิมะเลยอะแกซึ่งเรื่องของเอลซ่าเนี่ยเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งวันแรกอันเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเมาวายวันที่สองก็ตื่นมาค่อนข้างใส่นิดนึงก็ออกไปทำอะไรกันดีนะแต่ละก็มีหลายช้อยส์มากไปเล่นสกีไปอะไรเงี้ยสุดท้ายไปทำอะไรรู้ป่ะไปขี่สโนว์โมบิลคุณผู้ชมแบบในเจมส์บอนด์ตอนนึงที่มันแบบไล่ล่าลอนขับแบบโอ้ตื่นเต้นมากแล้วมันไม่ได้แพงด้วยนะก็ไปค่ะโอ้ยก็แบบ
ฉันก็ซ้อนกับเพื่อนไปใช่ไหมซึ่งแบบอันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะขี่ยากหรือเปล่าเขาบอกมันจะคล้ายๆเจ็ตสกีซึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เราขับไปที่ขับเป็นจักรยานถามเลยได้หรอวะตอนแรกก็เลยซ้อนแต่ก็เลยซ้อนเขาไปอะไรเงี้ยก็เห็นว่าอุ้ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเพราะมันก็บิดคันเร่งฝั่งเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะหยุดก็บีบเบรกนั่นเองอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายเจ็ตสกีซึ่งเคยขี่มาหนึ่งครั้งประสบการณ์ปกติขี่มันไปได้สักแป๊บนึงอุ้ยก็พบว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ปักก็ถึงจี้จอดให้พักเลยก็เลยบอกสลับไม้เดี๋ยวขี่ให้เพราะมันค่อนข้างแบบหนักมันต้องคอนโทรลยากอะไรเงี้ยได้ก็ไปขับพี่ก็ไปสอนหลังครึ่งแรกที่ขี่สบายเลยอะแบบว่าพอปูขึ้นไปปูปะขับไปได้ประมาณ200เมตรมันเป็นหน้าผาที่มีพายุหิมะตามเหมือนลมพายุหิมะไปปั๊บแล้วค่ะเป็นเหวค่ะเป็นหน้าผาที่แบบหลุดแล้วก็ตกลงไปตายอ่ะแบบคิดถึงใครในใจพ่อและแม่และคิดถึงคุณผู้ชมท็อกกับเธอมากเพราะว่ายังมีหลายเทปที่ไม่ได้สต็อกแบบโอ้โหพายุมันอะไรนักหนาไม่รู้แบบแล้วแบบคือคนที่มันหนาวใช่ป่ะแล้วฉันนั้นลืมพับันคอไว้บนรถอีกแกแบบก็ต้องเอาเสื้อมาปิดคอที่มันไม่ได้ช่วยให้ไหลโอ้โหแล้วแบบมือมันต้องจับอันนี้มันก็ต้องคอนโทรลเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเหมือนขี่เลเจสกีเลยขี้มูกมันก็ไหลอ่ะแต่มันไม่มีมือเช็ดอ่ะแบบคือจนถึงที่จอดจ่อยที่หนึ่งเพื่อกินช็อกโกแลตร้อนเนี่ยเขาเตรียมมาให้อ่ะเนี่ยกลางอย่างเงี้ยขี้มูกกลางเลยกลางเป็นแบบเป็นประกงกงตุ้ยเลยอ่ะแบบเนี่ยยังไม่ความจะไม่หมดวันรุ่งขึ้นค่ะกลับหลับอยู่อีกรุ่นน้องก็เธออีเต้เปิดไข่ก็มาพี่แปมรีบเก็บของแต่ออกเร็วหน่อยทำไมล่ะเขามีประกาศเตือนพายุหิมะถึงไหนนะอ่ะรุ่งก็ไปนิวยอร์กคือนิวยอร์กเนี่ยไปถึงปุ๊บนะคะช่วงคริสต์มาสไหนทุกคนลองมองภาพฝันของคริสต์มาสในนิวยอร์กหน่อยสิเป็นยังไงบ้างไฟสวยไฟสวยสวยแล้วมีอะไรอีกบรรยากาศคู่รักหิมะตกใช่ไหมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเอ้าวันแรกเช่นกันดูพยากรณ์กับฝนมันจะตกหยุ่มหยิมยายยายชิมจะไปเก็บเห็ดวันที่2ในคริสต์มาสอีฟก็นี่คาดหวังว่าอากาศมันก็จะเย็นๆมีหิมะตกอย่างที่บอกค่ะเป็นวันคริสต์มาสในนิวยอร์กที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์นิวยอร์ก24องศาในวันคริสต์มาสที่นิวยอร์กชาวนิวยอร์กเรคคอร์ดว่าเป็นวันนิวยอร์กที่ร้อนที่สุดที่เคยมีมาในเมืองนี้เกิดขึ้นเมื่อกระเทยไปนิวยอร์กกระเทยมันใช่เหรอร้อนจนกูต้องเดินไปถอดเสื้อออกทีละตัวไปแล้วก็ไปเสื้อตอนแรกใส่ฮีทเทคของนี้ค่ะของยูนิโคลเดินไม่ได้3บอกโอ้โหจะกูจะเป็นลมใช่ไม่บอกเนี่ยฮีทเทคสุดท้ายแล้วเมื่อวานก็กลับมาที่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมฮะก็คือคำที่กระเป๋ามันพังแล้วมันก็มีอีกใบหนึ่งที่อยากได้อะไรเงี้ยก็เลยไปดูที่ช็อปซานฟรานกลับว่าแบบเอาอีกใบแล้วกันอะไรเงี้ยอยากได้กระเป๋าตังค์ยังเหลืออยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเอาไปไม่มีเสียใจมากเพราะว่าอยากได้กระเป๋าไงแล้วมันเตรียมตังค์ออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลับหาเสื้ออะไรหน่อยก็ได้ไหนๆก็กระเป๋าไม่ได้ละได้อะไรมาแทนกระเป๋ารู้ไหมอะไรเครื่องชงกาแฟจิตคิดถึงมันน่าเจ็บใจนะพี่ยังนึกไม่ออกเลยลูกว่าทำไมพี่ถึงต้องได้เอาเครื่องทำกาแฟนี่เป็นคำถามที่พี่ถามตัวเองในตอนเดินกลับบ้านเหมือนกันว่ากูซื้อมาเดินแกว่งๆแล้วก็มองซื้อมาทำไมวะเครื่องชงกาแฟเนสเปรสโซ่ซื้อมาทำไมวะนี่ก็คือเรื่องติ่งติ่งในทริปสหรัฐอเมริกาของแซนช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นะคะเย้เดี๋ยวตอนนี้นะคะใกล้ๆจะ4 ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสตูดิโอเพื่อที่จะไปคุยกันในท็อปกันเลยนะโอ้โหนี่เพื่อนเพียบเลยเดี๋ยววันนี้คุยกับโมเมชักกระดุกชักกระดิกอยู่อย่างนั้น
พูดก็ตบมือด้วยสิพัดก็ปล่อยมือจากมาเนี่ยอ่านมาฉันถือให้เพื่อเราจะได้ปรบมืออ่ะคุยกับโมเมนะพัศรโมเมพาเพลินแล้วเดี๋ยวได้คุยกับพี่แดนวรเวทแล้วก็พี่เอสอองฟองนะคะจากหนังและคิวชูด้วยยังไม่พอปุกกี้ปวีนุชเดี๋ยวจะมาเล่นสนุกกับเราในฟรีฟอร์มอีกแป๊บเดียวพักโฆษณาก่อนนะคะในทอล์กกระเทยทูไนท์ชาดา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 มาเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันอย่าทิ้งไว้กันนานทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาตั้งใจเลือกมาให้พี่แป๊บด้วยคิดว่าพี่แป๊บน่าจะชอบรู้ใจไปซะทุกสิ่งสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องช่วงยายกรุแตกนะครับปกติในช่วงนี้นะมักจะเป็นช่วงที่ดิฉันเลือกเพลงโบราณนะครับมาบังคับให้ศิลปินร้องนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยศิลปินเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากร้องเพลงนี้เพราะเขาเคยได้ยินดิฉันร้องเพลงของเจ้าของต้นฉบับเพลงเนี่ยได้เหมือนมากนั่นก็คือพี่อู้หฤทัยไม่ยากให้เธอต้องเจ็บเหมือนจะไปขู่คำรามเขานะวันนี้เขาก็เลยเลือกเพลงนะคะของพี่อู้หฤทัยตั้งแต่สมัยอยู่กับวงเปเปอร์แจมนะคะมาให้ดิฉันฟังนี่คือเพลงที่ชื่อว่ารู้ตัวหรือเปล่าและ cover โดยเบลสุพันธ เลือกมาให้พี่แป๋มด้วยคิดว่าพี่แป๋มน่าจะชอบชอบพี่อู้รู้ใจไปซะทุกสิ่งแต่จริงๆเราก็ชอบเสียงพี่อู้อีกแล้วคือย้อนกลับไปในวันนั้นเราได้ยินเสียงพี่อู้ครั้งแรกก็คือในฐานะนักร้องนำวง Pepper Jam ก่อนที่จะเป็นอู้อฤทัยเราตอนนั้นรู้สึกว่าแบบโอ้โหเสียงผู้หญิงคนนี้แบบไม่เหมือนใครในประเทศนี้ครับแอบบอกเพลงนี้ร้องตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยใช่สมัยมหาลัยก็เคย
ตอนนั้นยังเป็นวงพายอยู่เลยก็คือ cover เพลงนี้ที่ A-Bag ครับผมนี่เลิศมากแต่ล่าสุดมีซิงเกิลใหม่มาให้ฟังอีกแล้วใช่ใช่ไหมปกติเวลาเราเห็นเพลงของเบลครับฟังเพลงของเบลเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นสายแบบอบอุ่นก็จะต้องเป็นสายแบบผู้ชายที่ไม่ค่อยมีใครเหลียวแลเงา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 ซึมซึมไปใช่แต่ซิงเกิลใหม่นี้ครับลืมภาพเก่าไปทั้งหมดเลยก็ไม่ต้องลืมก็ได้ครับก็เก็บไว้อยู่แต่เรามีภาพใหม่เรามีซาวด์ใหม่ๆเรามีสไตล์ใหม่ๆมานำเสนอซึ่งเมื่อกี้ได้ฟังตอนซาวด์เช็คแล้วเป็นเพลงที่เหมาะกับสถานที่ที่เป็นแบบผับอโคจรอย่างฉันมากวันนี้ขอบคุณเดลไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายเบรกนี้ไว้ด้วยซิงเกิลใหม่จากเบลสุพลนะคะตัวละครลับฉันเป็นใครไม่ต้องคิดว่าเพราะอะไรทุกครั้งที่เธอสงสัยดอกไม้นี้ใครให้ฉันก็เป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่ได้สำคัญอะไรเห็นเธอยิ้มด้วยความสดใสเท่านี้ก็เพียงพอใกล้ๆเขาพอใจที่จะไม่เปิดเผยจะเป็นใครนั้นถ้าเขาไม่อยากเฉลยเขายินดีเป็นความลับอย่างนี้ต่อไปโมเมนภาษาบุรณะสิริเห็นว่าผู้หญิงไทยเนี่ยน่ากังวลเรื่องอะไรสุดน่ากังวลเรื่องคิ้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่ระดับประเทศคุณค่ะน้องๆหลายคนในห้องส่งวันนี้นะครับพอรู้ว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครนี่ดีใจกันใหญ่เลยเพราะว่ามีความสนใจในเรื่องของการแต่งหน้าแต่หลายๆคนนะคะก็รีบทำหน้าหุบเลยนะครับเพราะวันนี้แต่งหน้าพลาดมานะคะ เดี๋ยวจะให้เขาจับโป๊ะจับโป๊ะคนดูของเราคุณโมเมรัชศรบุรณะสิริร้านคุณน่ารักมากเลยดูน่ารักดูกุ๊กกิ๊กใช่เพราะว่าเวลาเราคุยกันในร้านซูราเนี่ยเรามักจะขุดความลับอะไรหลายอย่างออกมาอ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเนาะอ่ะยินดีมากที่คุณเมย์มาค่ะสารภาพทุกวันนี้เวลาไปคาราโอเกะเพลงหนึ่งที่ยังจะต้องเปิดและร้องและเต้นก็คือเพลงก็จีฉันน้องๆในห้องนี้คาดว่าน่าจะประมาณอนุบาล2ทันป้าเคยฟังป้าเคยนั่นแหละเพราะนี่แหละดังไปผับย้อนยุคเหมือนกันไม่ถึงได้ฟังแต่จริงๆนี่จริงๆทุกวันนี้ยังเต้นอยู่เป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดเพลงเอาเป็นว่าหนูอ่ะยังไปร้องไปเจอเวลาร้องคาราโอเกะพี่จะซวยมากถ้าเกิดพี่เข้าไปในระยะเวลาที่เป็นแบบว่าไปเที่ยวกับผู้คนเพื่อนกะว่ารอดไม่มีใครเห็นแน่ๆวันนี้หน้าตาดูธรรมดาไม่มีใครเห็นซ่อนตัวนี่ซ่อนตัวก้าวเข้าไปปั๊บเหมือนมีสายหรือมีแบบเห็บอยู่ตรงข้างหน้าอะไรสักอย่างส่งไปบอกมันเปิดจ้ามันเปิดรับฉันก็สะบัดบ๊อบใส่แล้วก็แค่อย่าส่องไฟมาถ้าส่องไฟมาแปลว่าซวยต้องเต้นบอกไปสินี่แม่เมาเออฉันก็พยายามบอกนี่แม่พัชริดาอิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์อะไรก็ว่าไปเห็นคุณไปตั้งแต่แบบตั้งแต่กรุกระดิกอะจนทุกวันนี้นั่งกลายร่างเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านเครื่องสำอางของประเทศไทยแล้วเรียกไปจัดใหญ่โตก่อให้เกิดการแบบแห่แหนไปซื้อตามเนี่ยก่อให้เกิดการแบบแคปหน้าจอไปแล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าจะเอาอันนี้จะเอาอันนั้นแล้วพี่พูดเลยนะคะตรงนี้พี่พูดกับน้องๆทุกคนอย่างตั้งใจว่าสีหน้าของพี่มีไฟและมีไฟนะคะผิวของน้องกับผิวของพี่เป็นคนละเบอร์กันพี่ไหว้ละค่ะช่วยเวลาจะไปซื้อรองพื้นไม่ต้องไปบอกเขาว่าจะเอาสีเดียวกับฉันเนาะเคยเจอแบบที่เดินตามประเภทแบบ
จะหยิบอะไรตามว่าคุณแม่หยิบอะไรนางก็หยิบตามไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีการเดินในระยะที่รู้สึกว่าเป็นระยะแบบระยะเหมือนสิงสิงอ่ะเขาตามฉันเมื่อวานคือเราก็ไม่มั่นใจแล้วเขาหลบไหมเพราะเราหันไปแล้วเขาก็เดินไปมุมเดินตามอย่างนี้เห็นแล้วเล่นใหญ่ไปแล้วก็อย่างแต่เขาก็จะแบบเหมือนหันไปสนทนากันบ้างคือเปียกคือจริงๆเหมือนในละครแกเหมือนเกิร์ลนี่หรอเหมือนตามกันในระยะที่แบบฉันไม่รู้เลยมั้งว่าแกเดินอยู่ตรงนั้นฉันก็เริ่มกลัวแล้วว่าแกจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความสนใจเข้ามาดูอาจจะไม่ถึงขั้นแบบหยิบตามเลยทันทีเพราะก็คงอาจจะรอรีวิวก่อนรออะไรก่อนแต่ก็จะเริ่มมีความสนใจว่าแกเขาหยิบอันนั้นนะแกว่ายังไงน้ำจิ้มสุกี้อะไรเนี่ยเขาหยิบตามนั่นมาในซูเปอร์เห็นตามรูปที่อันนี้เข้าไปในท็อปแล้วก็ยังแบบว่าอุ๊ยน้ำจิ้มสุกี้เว้ยอย่านะงานตามรอยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะยิ่งเวลาไปเมืองนอกนี่ไปกินอะไรไม่ปักหมุดนี่โดนด่านะบางทีพี่ทำไมไม่บอกอะคะว่ามันอยู่ที่ไหนหนูอยากไปกินบ้างลูกหลานกูแจ้งป่ะวันเนี้ยทำอะไรต้องแจ้งตลอดเลยเราอยู่ในวงการบิวตี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการแต่งหน้ามานานทุกวันเนี้ยเห็นว่าผู้หญิงไทยเนี่ยน่ากังวลเรื่องอะไรสุด in terms of การแต่งหน้า in terms of การแต่งหน้าน่ากังวลเรื่องคิ้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่ระดับประเทศคุณค่ะคิ้วนี่ยังไงแบบไม่ได้ความว่าทุกคนมีคิ้วทรงเดียวกันแล้วจะรอดถูกป่ะถูกค่ะคือไม่ใช่ว่าคิ้วเชอร์มานคิ้วชมพู่จะเหมาะกับหน้าทุกคนคืออันนั้นเป็นหรือง่ายๆถ้าเรามองไปไฮโซกว่าอีกนิดก็จะเป็นคิ้วคาร่าเดลาวีนที่เป็นนางแบบตอนนี้ที่โอ้โหคิ้วแบบเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำแล้วรอดเราเชื่อว่าบางทีเวลาเราดู IG หรือว่าดูโซเชียลมีเดียมากๆอ่ะแล้วมนุษย์บางคนน่ะได้ไลค์เยอะได้ follow เยอะเราก็จะคิดว่าไอ้หน้าแบบนี้มันสวยแต่บางทีมันไม่เสมอไปหรือเขาสวยในแบบของเขาแต่มันไม่เหมาะกับเราจะกลัวใจมากเวลาได้ยินใครบอกว่าอ๋อคิ้วนะคะก็ใช้เขียนกรอบแล้วก็ถมให้เต็มเขาจะหายใจขัดทันทีแล้วก็เดียวคือเดี๋ยวนี้มีอะไรนะสเตนซิลขายที่มาเป็นกรอบอะคุณแล้วให้แบบถมอะใช่ไหมสำหรับมนุษย์ที่เขียนคิ้วเองไม่เป็นมันเหมือนกันที่เล่นน้องไอ้พวกตัวแบบเวลาเราจะเขียนสอเสือกอไก่ที่แบบต้องคัดตามอะมาที่เขาไปตัดตัวมาแล้วก็ดีสีไม่จริงไม่แล้วท้ายที่สุดแล้วสอเสือกอไก่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะต่อให้คัดไทยมาแบบเดียวกันอะมันก็คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องหาเหรอว่าหน้าอย่างเรามันเหมาะกับคิ้วแบบไหนมันต้องลองผิดลองถูกชีวิตต้องอย่ากลัวที่จะแต่งหน้าผิดเพราะพี่ก็แต่งหน้าผิดมานักต่อนักแล้วมีช่วงนึงที่คิ้วก็ไม่เท่ากันอะไรก็ไม่เท่ากันบ้างก็มีหลายคนอ่ะคือแค่กลัวว่าพอทำผิดหนึ่งแล้วอ่ะเลิกเลยคือกรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวฉันใดคิ้วของเราก็ไม่ได้สร้างในวันเดียวฉันนั้นวันนี้หวังว่านอกจากจะได้ความรู้ดีๆแล้วยังจะได้คิ้วที่เหมาะกับรูปหน้าของคุณผู้ชมไปด้วยนะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะคะคุณโมเมนะพัชสอนวรศรีนะคะสนับสนุนโดย Miltree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664พี่แดนวรเวทและพี่เอ๊ะละอองฟองเขาต้องไปลงออนเซ็นไปลงมาคือญี่ปุ่นมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ไปบางคนต้องเหวี่ยงแปะเลยเอาจริงที่บอกออนเซ็นมันจะมีที่นั่งยองๆนั่งอยู่แล้วหันหน้าแล้วก็อย่างเงี้ยจริงยังไม่หมดนะคะวันนี้มีอีก2คนซึ่งตอนนี้เขาจะมีผลงานใหม่ในภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่าคิวชูและพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันอ่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆนะคะให้กับพี่แดนวรเวทและพี่เอ๊ละอองฟองตลกมากรายการไม่ได้ว่ายาวทั้งคืนนะคะนี่นัดจะแต่งตัวมาแบบคันเนี้ยครับผมมันเป็นวงเดียวกันครับเราคนคู่ครับผมอยู่กับคู่รักเกาหลีนะคะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่จิ้นไวทองครับผมครับคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงจะดูกันครับเดี๋ยวมันเป็นหนัง
หนังอะไรมันเป็นหนังเกย์หรือเปล่าตอนนี้เขากำลังแบบเออตอนแรกเขาไม่ตั้งใจจะให้มันเป็นหนังแบบนั้นนะฮะไปไปมาพอมันสักแบบอยู่ด้วยกันสักสิบวันมันเริ่มมีอาการมึนงงเริ่มรักกันเองอย่างนี้หรอพอเริ่มได้มีการแช่ออนเซ็นด้วยกันบ่อยๆมันรู้สึกว่าเอ้ยสรีระผู้ชายก็โอเคไปอยู่ของที่ไม่เคยได้ให้ใครเห็นก็ได้เห็นกันอยู่ครับเริ่มหลงไหลตอนแรกก็แค่มองด้วยตาหลังเริ่มสัมผัสกันด้วยอวัยวะส่วนใดครับสัมผัสมันดีเลือนร่างผู้ชายมันไม่งั้นคนไม่แหกมันเป็นกระเทยเยอะแยะจริงๆมันเป็นหนังประเภทไหนเนี่ยครับยังเป็นรีลิตี้มูฟวี่ครับรีลิตี้มูฟวี่ครับก็คือถ่ายเราไปอยู่ที่เกาะคิวชูนะครับประเทศญี่ปุ่นเกาะตอนใต้นะครับอยู่30วันด้วยเงินเพียง999เยนก็300ก็คือ300บาท300บาทเริ่มต้นครับคนละเดี๋ยวนี่เป็นภาพยนตร์หรือรายการโกโกริโกะเกมถือที่ใช้ชีวิตแต่งมาด้วยไก่1กับไก่1ตัวอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยผมชอบเสียงหัวเราะพี่ชอบเก็บไว้เป็นลิงทอนไหมล่ะเท่าที่รู้มาคุณเอเนี่ยเป็นตัวยืนแต่คนนี้เนี่ยต้องมาแคสที่หลังครับคือพี่เอเนี่ยเขาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ประมาณนึงอยู่แล้วไตเซมาเซมาเซแปลว่าไม่รู้ว่าแบบเขาได้มาเซ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 มันจะมีจริงคำญี่ปุ่นหลายคนอยากจะเสริมนิดนึงเราอยากจะสอนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะครับมีหลายคำที่คนไทยเนี่ยเข้าใจผิดใช้คำว่าอิไตอิไตนะครับไม่ทำเสียงไม่ถูกอิไตรู้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าเจ็บคืออย่างนี้อิไตเพราะฉะนั้นเจ็บอะไรก็ได้นะครับมันอิไตได้หมดไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็โดนฉีดยาก็เจ็บโดนอะไรที่ล้มอย่างเงี้ยก็เจ็บทุกกรณีอิไตใช่ถูกต้องซึ่งตรงข้ามกับอิไตนี่มีคำหนึ่งที่คนรู้จักด้วยคิมูจิคิมูจิทันนี้แล้วนี่คิมูจิคิมูจินี่แปลว่ารู้สึกดีรู้สึกดีเช่นอากาศดีวันนี้ก็คิมูจิได้เรื่องมาคุยกันในรายการนี้รู้สึกดีคิมูจิโอ้ยเจอพี่แดนคิมูจิได้อย่างนี้ได้ครับขนหูลุกเลยโอ้ลุกเลยแต่พอพี่แดนเจออะไรแล้วพี่แดนแบบตกใจจนถึงขั้นกลัวถึงขั้นกลัวนี่โหดมากคำนี้นะหลายๆคนไปญี่ปุ่นนะฮะได้ยินคำนี้เพิ่งตกใจนะฮะดูปากผมนะครับกลัวญี่ปุ่นว่าคอยไม่คอยยอเลยครับถ้ากันนั่นแหละไปดูเลยฮัลโหลใช่แต่ว่าตกใจน่ากลัวแล้วก็คำว่ามากนะครับใช่คำว่าเจออันก็น่ากลัวไม่ได้ชอบก็คือแล้วถ้าน่ากลัวมากนะครับใส่คำว่าโชว์ไปข้างหน้าครับถ้าน่ากลัวมากคือชอบไปใช้ดูแต่ไปญี่ปุ่นอย่าตกใจไม่ใช่ใครจะมาโชว์อะไรให้เราดูนะฮะเนาะแต่ถ้าปกติโชว์เราจะคิมูชิได้สักพักเสร็จก็อิตายอิตายดีครับไหนนี้ต้องดูเลยน่าดูต่อได้ไงอ่ะยังไงดีล่ะคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราจะรู้กันไหมกำลังนึกอยู่เนี่ยว่ารายการฉันจะไปตัดต่อยังไงก็ต้องติดแต่ว่าด้วยความที่ไปอยู่ด้วยกัน30วันครับเลยสนิทกันไปอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถึงขั้นแบบเห็นไส้เห็นเดือยของแต่ละฝ่ายเขาเรียกอะไรนะคะเห็นไส้ตัวเดียวอันเดียวอ่ะเห็นต่ำกว่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับต้องไปลงออนเซ็นไปลงมาคือญี่ปุ่นมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ไปเหมือนเราไปวัดเด็กๆพ่อแม่พาเราเข้าวัดเนาะใช่ป่ะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้สึกเขินอายอะไรเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นทุกครอบครัวในญี่ปุ่นครับเวลามีลูกปุ๊บพาลูกเข้าออนเซ็นตั้งแต่สี่ขวบเพราะฉะนั้นเขาก็ชินกับการเข้าออนเซ็นแต่พวกเราแต่เออชาวไทยอ่ะเป็นไงบ้างพี่แดนเราก็ผมก็ไม่เคยแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายมาก่อนขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าพี่เอบอกว่าเฮ้ยน้องมันต้องอาบน้ำมันเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นโอเคได้แล้วอาบน้ำคิมจิยังใช่นะเราเคยแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายแต่ไม่เคยแก้ผ้าเธอไม่ทำอะไรเฮ้ยบางคนเราคนละอย่างกันแต่ถ้าลงไปในนั้นมันร้อนเนี่ยมันคงไม่ตื่นหรอกมันร้อนมากใครรู้ยืดติดมือนะครับผมไอ้ถึงหนังกำพร้าตรงนี้อ๋อหนังจะต้องลงไปแช่อย่างเงี้ยแต่ครั้งแรกแต่ครั้งแรกนะครั้งแรกนี่คือยากสุดครั้งแรกของกันและกันในยากสุดใช่ครับแล้วครั้งแรกของคร
ั้งแรกของแดนเอกนะคะครั้งแรกของแดนเอกมันเป็นที่นึงเหมือนเราไปนอนที่แคปซูลโฮเทลนะครับแล้วมันก็ต้องอาบน้ำรวมกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ้องั้นเราอาบน้ำด้วยกันน้องเราต้องอาบน้ำด้วยกันแล้วก็ยังไงต้องถอดน้องมันถ้าเกิดน้องไม่ถอดนี่มันเสียมารยาทชาวญี่ปุ่นมากใช่ก็แก้กันหมดเลยสกปรกเอาเกงในลงไปอะไรเงี้ยผ้าคุยก็เป็นตู้ล็อกเกอร์เป็นซอยล็อกเกอร์แคบๆเล็กๆมันอย่างเงี้ยไปห้างก่อนเกงผ้ายืดเดี๋ยวแบบนะเล็กๆเสร็จแล้วก็อ่ะเรามาถอดพร้อมกันก็ผมก็ยืนต่อคิวกันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วพี่เอก็นับน้องโอเคแล้วน้องคืออย่างนี้คือล็อกเกอร์มันจะมีซ้ายกับขวาเป็นล็อกเกอร์เสื้อผ้าเคยเข้าที่ไหนใช่ไหมแล้วตรงปลายตรงนี้มันเป็นกระจกอ๋อก็หันหลังให้กันเราก็หันหลังให้กันผมก็หันหลังให้แดนใช่ป่ะแต่ผมหันหน้าไปหากระจกแดนก็หันหลังให้ผมครับแล้วผมก็ดูให้เขาถอดก่อนนะพี่นับก่อนเลยมีนับด้วยนะผมมีนับด้วยนับโอเคหนึ่งสองสามฟืดเฮ้ยกระจกอะเฮ้ยพี่กระจกโอ้โหตอนแรกว่าอะไรมายืนชี้หน้าผมแล้วนะตอนผมขึ้นผมชนเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยมันพี่ชี้หน้าผมนะตอนแรกเราไม่เห็นเว้ยเราคิดว่าเฮ้ยแค่ตูดก็โอเคเราโชว์ได้เราโชว์ตูดได้นี่อะไรครับแต่โฟกัสมันไม่ใช่อะไรวะแล้วมีซ่อนตัวด้วยซ่อนตัวเฮ้ยไม่ใช่อากาศมันเย็นน้องเข้าใจไหมถ้าน้องขึ้นดงขึ้นดอยเนี่ยเขากินบวยป่ะกินบวยบวยมาเลยบวยมาเพราะมันหนาวใช่ป่ะหนาวบวยมาหนาวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับมันแล้วแต่ละเข่าอะไรล่ะแต่เจ๋งกว่านั้นไอ้เราว่าเราก็มีรีเฟลคชั่นทางนี้ใช่ป่ะไอ้เราก็รีเฟลคชั่นทางนู้นมาทางนี้โอ้โหน้องเคยเห็นไหมแบบว่าป่าสนที่มีฝนตกเยอะๆตกใจเลยลกมาลกโอ้ยนี่เดวมาโลเวนเฮ้ยเดวมาโลเวนนี่ชอบเดินป่าหลักธรรมชาติเสือเก็บไปกับตัวเองครับแต่ว่านั่นคือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ต้องแช่ด้วยกันก็จะเขินอายเอาผ้าปิดปิดไว้แต่ว่าเราดันต้องไปแช่แบบนี้ปิดมิดไหมปิดมิดไหมปิดมิดอยู่แล้วฮะเหลือเยอะเลยนิ้วเดียวก็ปิดได้ครับผมมันหนาวแต่ของพี่แดนไม่ต้องปิดเลยปิดเพราะป่ามันล็อกอยู่แล้วผมปิดบางท่อนตัวแต่ว่าไอ้ประเด็นนั้นนะครับเราอาบครั้งด้วยกันนี่โอเคแล้วแต่จากนั้นไปพอเราไปนอนบ้านใครก็แล้วแต่ครับเขาก็พาเราไปอาบน้ำด้วยเจ้าของบ้านอะไรก็ตามนะครับไปกับเราด้วยครับแล้วไปบางคนนี่ไปเป็น10คนเลยนะแล้วมาถึงแบบไม่ใช่แบบนี้นะมาแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยจริงจริงจริงเราก็นั่งอย่างเงี้ยเฮ้ยกากันมากโอ้โหบางคนน้องเหวี่ยงแปะเลยเอาจริงจริงเหมือนในการ์ตูนเอาจริงจริงจริงเอลวิสมาเลยเหมือนในการ์ตูนเลยแล้วมันไม่เสียงแบบแล้วมีมาถามเราเว้ยว่าเมืองไทยเรียกว่าอะไรด้วยเมืองไทยเรียกว่าอะไรเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วคนที่ทำนะเป็นผู้บริหารระดับสูงแบบหัวหอกแกมตอนเราก็เคารพนับถือตอนที่แบบท่านครับท่านครับมันยืนวุ้นอย่างงี้พออาบน้ำกับเราเฮ้ยแบบเงี้ยเฮ้ยท่านครับผมไม่เคารพท่านแล้วนะเราเนี่ยเราก็มีธรรมะด้วยกันนะมีธรรมะเลยเราได้บอกว่าอนิจจังทุกขังสาแล้วเคยเห็นไหมที่บอกออนเซ็นมันจะมีที่นั่งยองๆนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็นั่งแบบว่านั่งอาบน้ำครับก่อนจะไปแช่ใช่ไหมแล้วแกก็มายืนอยู่อย่างเงี้ยยืนคือไม่ยืนแกก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วหันหน้าแล้วก็อย่างเงี้ยเฮ้ยจริงแล้วก็มองอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเสร็จไม่ไปแช่บ่อนู้นอุณหภูมิมันร้อนนิดนึงร้อนคือมันไม่ทราบดีไซน์มาระดับเดียวกับหน้าเราเป๊ะเลยมีพาดมาโดนไหล่เหรอบ้างไหมแต่ดีแต่คนโดนไหล่แต่ว่าน่ารักครับน่ารักจะเป็นอะไรที่ดูแบบเปิดเผยดีคือถ้าใครไปญี่ปุ่นนะผมอยากให้ไปลองจริงๆคือมันเป็นประสบการณ์ผมว่ามันเป็น culture ของเขาครับแล้วพอเราอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยลงมาเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยสบายตัวมากคิโมจิจริงๆครับจริงๆครับดีเลยจะมีภาพนี้อยู่ในคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันไหมคะมันจะได้แค่แวบๆเท่านั้นมากไม่ได้ต้องไปติดตามจริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับซึ่งใช่แล้วผ่านมาตอนนี้ยังดูกันได้นะครับโรงรับจำนำครับโรงภาพยนตร์เราอาจจะไม่ได้เยอะมากครับน้อยหน่อยก็ลองไปไม่ยากเกินค้นหาแล้วเนาะหาได้นะครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะนำเสนอทั้งพี่แดนแล้วก็พี่เองนี้เชื่อว่าเรื่องของซาวด์แทร็กน่าจะไว้ใจได้ครับผมก็เต็มที่ทำเองกันด้วยทำเองครับนะครับเพลงใจใจเป็นกันที่
ที่นู่นญี่ปุ่นใช่ใช่เอาวันนี้มาเอาใจมาฝากด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่เอฟพี่แดนมานะคะไปฟังกันดีกว่านะคะซาวด์แท็กจากคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันใจใจนอนและตื่นเฝ้าคอยอยู่เรื่อยไปหนึ่งชีวิตหนึ่งความฝันหนึ่งเสียงที่ดังออกมาจากหัวใจอยากให้ใครสักคนได้รู้อยู่ไหนหัวใจของร่ำร้องเฝ้ามองไปไกลสุดฟ้าหาใครที่เข้าใจสักคนและจะมีบางใจที่ยอมเปิดหัวใจและใช้ใจเข้ามาแลกใจมีบางไหมบนถนนที่แสนไกลจะขอเพียงแค่ใครสักคนจะไม่ขอมากไปกว่าใจที่มีกับอีกใจที่ยังรออยู่ตรงนี้ก็พออยากให้พี่ปุ๋มไปลองเขย่าไข่เขย่าไข่โอ้ตาช้าเป็นไงครับไข่ดำเลยนะครับไข่ดำแล้วนี่จะเสี่ยงดวงเหรอครับอ้าวนี่ขอบคุณทางพี่เอพี่แดนเตรียมพี่แมนด้วยนะครับขอบคุณมากแขกรับเชิญของเรานะคะถ้าคิดว่าหมดแล้วนะคะก็คือคิดผิดนะคะกลับบ้านไปเลยนะคะช่วงหน้ายังมีแขกรับเชิญมาเยี่ยมทอล์กกับเธออีกเพราะฉะนั้นหลังโฆษณารอติดตามจ้าสนับสนุนโดย New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664เชิญคนไข้ของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะน้าแก่จังเลยฮะแล้ววันนี้มาคนเดียวหรอมากับเพื่อนฮะหรออวันนี้นะคะเราจะย้อนกลับไปสมัยที่ตัวของเรานั้นเรียนวิชา acting 1กับครูอุ๋ยที่แอบสอนนะคะมันจะมีคลาสนึงที่เรียกว่าการ improvisation นะเรานำความรู้ในสมัยเราเรียน acting 1นะคะมาทำเป็นเกมสนุกสนุกดีกว่ากับเกมที่ชื่อว่าเวทระเบียนอธิบายกันนิดนึง improvisation นั้นมันคือการด้นทางการละครอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราอิมโพรไวเซชันไปแล้วเราก็อย่างงี้ไปด้วยนี่ก็เรียกว่าการด้นถอยหลังนะคะ บ้าเหรอเราจะรู้กันแต่คาแรคเตอร์ของตัวเราเองความต้องการของตัวเราแต่บทเนี่ยไม่มีให้เราต้องมาด้นกันสดหน้างานกติกาของเราคือพี่แบบเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่รับข้อมูลในคลินิกทางจิตเวชแห่งหนึ่งคนไข้ของเราเนี่ยก็จะมาพร้อมกับความคิดที่ว่าตัวเขาเป็นอันนู้นเป็นอันนี้เราจะต้องสอบถามข้อมูลของเขาค้นข้อมูลขุดข้อมูลเขาออกมาจนกว่าจะได้คำตอบว่าเราคิดว่าตัวของเขาคิดว่าตัวของเขาเป็นใครทำไมพูดมาเหมือนฉันเป็นคนบ้าเองเลยวะถ้าพร้อมแล้วเชิญคนไข้ของเราเลยค่ะโอ้ยคุณสวัสดีค่ะดูมีอาการบาดระแวงสวัสดีค่ะยังเป็นเด็กอยู่เหรอคะ
น้าแก่จังเลยฮะค่ะอายุเท่าไหร่ละคะอายุอ่ะคะไม่รู้ฮะเป็นเด็กไม่รู้อายุด้วยเป็นชาวไทยหรือเปล่าคนไทยค่ะโอ้ตายละเอ๊ะหรือไม่ใช่คนวะกินน้ำก่อนไหมคะไม่ได้ฮะผมเห็นน้ำมาเยอะแล้วฮะผมไม่อยากได้น้ำแล้วฮะอุ้ยเห็นน้ำแล้วจะชอบมีหน้าตัวเปียกเชียวแล้ววันนี้มาคนเดียวหรอมากับเพื่อนฮะหรอจอดมาไว้ที่ไหนอะมาอะไรฮะถ้าน้าเรียกเพื่อนผมว่ามาอีกผมจะสาบนะฮะอุ๊ยอุ๊ยมีอิทธิฤทธิ์หนูเป็นเด็กมีอิทธิฤทธิ์เหรอตื่นเต้นจังเลยดีใจจังเลยอะไม่มีฮะแล้วนี่มาอย่างเดี๋ยวอันนี้มายังไงคะด้วยยานพาหนะปกติหรือว่าเหาะเหินเดินอากาศมาใครจะไปเหาะได้ฮะผมมากับโอ้ยยุงนี้ก่อนอันนี้เขากินหญ้าเหมือนกับตัวอื่นๆถ้าดูถูกเพื่อนผมอีกนะคะเขาไม่ได้กินหญ้านะคะโอ้ตายแล้วดูสิสีดำครับเชียวแล้วนี่คุณพ่อคุณแม่รู้หรือเปล่าว่ามาหาคุณหมอแม่ไม่รู้แม่ว่ายน้ำอยู่โถแล้วคุณพ่อล่ะยังโอเคอยู่ไหมคุณพ่อเป็นศิลปินไม่ค่อยอยากพูดถึงเขาในแขนงไหนอะวาดภาพหรือนักดนตรีพี่อาจจะเคยได้ยินเสียงพ่อผมนะคะหรอพ่อเป็นนักร้องหรือเป็นนักดนตรีอะพ่ออะเป็นบิดาของหมองูแล้ววันนี้มาหาคุณหมอเนี่ยมีอะไรให้ช่วยหนีใครมาหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคือผมเผลอไปกอดแม่อะฮะเหม็นคาวทั้งตัวเลย ตายแล้วต้องระวังคุณแม่อย่าให้ว่ายไปแถวสะพานปลา เดี๋ยวพี่รู้จักแม่ผมแล้วเหรอฮะพี่ว่าพี่เคยได้ยินว่าแม่หนูเป็นใครแล้วแม่เลี้ยงหนูล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังจับตาจับยายหนูไปกินอยู่หรือเปล่าไม่ฮะแม่เลี้ยงไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าป้าบอกว่าอย่าพูดถึงเดี๋ยวก่อพังฮะตายแล้วพี่เห็นน้องมีโทษครับผมตาบอกให้ฝึกตลอดเดี๋ยวขอประวัตินิดนึงก่อนนะเป็นชาวระยองถูกไหมถ้าน่านน้ำแถวนั้นจะเรียกว่าระยองก็ใช่มั้งฮะอำเภอเกาะเสม็ดผมยังไม่เสร็จนะฮะถ้างั้นพี่ว่านะเดี๋ยวน้องเอาไปกรอกเองดีกว่านะคะน้องสุสาครเจอว่าไม่ถึงตาคอนด้วยนะทำไมทายได้อ่ะตอนดาวถูกปะฉันถือว่าเล่นแบบชักเกินไปว่ะฉันเริ่มเดาได้ตั้งแต่ตอนที่เพราะไอ้คาถานี่แหละเชื่อไหมคาถาห่วยมากไม่ประโยชน์อะไรเลยฉันเริ่มเดาได้ตั้งแต่เธอเดาอายุตัวเองไม่ถูกขอเสียงแขกรับเชิญน้องปุ๊กกี้คุณปุ๊กกี้นะคะปุ๊กกี้ปวีณศสงสัยมาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะก็มาเธอก็ผูกไปแล้วไม่ใช่หรอนี่การเล่นละครนี่นะคะอินเนอร์มันต้องมาที่ร่างทั้งร่าง
สุสาครเนี่ยใส่จงกระเบนอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะค้ำค้ำไข่เขานิดนึงอ๋ออินเนอร์ตกคอมเมดเออมันก็ต้องแบบว่ามัดผ้าแล้วมันแข็งเออแล้วมันแล้วแบบตาม้วนให้มันไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่ม้วนใหญ่แล้วจะปกขึ้นใช่ไหมมันก็เลยหนีชีพเพื่ออยู่อ่ะมันก็มันจะมาแต่งตัวอะไรเรียบร้อยมันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเออย้อนนิดนึงย้อนนิดนึงเฮ้ยอินเนอร์เธอดีมากจริงอ่ะนี่เห็นว่าจะมีงานใหม่ด้วยก็อาจจะมีผลงานทาง GM 25นิดหน่อยช่วงนี้ของเราก็อาจจะมาแทนรายการนี้หรือเปล่าไม่รู้เปล่าดิฉันกลายเป็นคนไข้จิตเวทไปแล้วอ่ะอ้าวม้าไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะจะได้ใจยังได้ดูอยู่ได้ใจกับพอลอเฟิร์มแล้วอาจจะมีอะไรตามมาอาจจะมีซีรีส์ด้วยอะไรนะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราอีกครั้งนึงนะครับปกกี้ปวีณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีงานมาคุยกันนะคะวันนี้หมดเวลาของซอกระเทยทูไนท์แล้วนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาส่งคุณผู้ชมเข้านอนด้วยเสียงหัวเราะกันอีกครั้งนึงนะคะวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25นะคะวันนี้เราปุกกี้และน้องๆในห้องส่งนะคะรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปแล้วกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้ตื่นมาทำงานด้วยความสดชื่นค่ะสวัสดีค่ะน้องวิววรรณรัตน์เรื่องของเส้นทางทั้งหลายแหล่ไม่รู้เลยจริงๆเหรอเวลาไปต่างจังหวัดเราก็จะคิดเสมอว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะผ่านหนองมนสะพานสูงๆที่แบบไม่ว่าตรงไหนสะพานสูงจะต้องไปถึงอีกเกียสะพานแอนตี้แอนตรงนี้ที่เป็นโค้งๆเนี่ยเขาอีกเกียหมดเลยคุณแม่บอกว่าคนที่มหาลัยเขาจำหนูได้จากการเต้นใช่เดี๋ยวจะจำลองการเชียร์โต วันนี้สิ่งที่ผมอยากทำคือการเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวัลให้กับน้องๆในห้องส่งBye.